ผู้ชมฮะครองพดุงกรุงเกษมจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครองพดุงท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมครองนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านภาคภูมิใจจริงๆน้องไร้ใช่ค่ะแล้วก็มีเพราะมันผ่านตรงทำเนียบด้วยนะค่ะเส้นทางเดินเรือยาว5กิโลนะคะแล้วก็จะผ่านทำเนียบรัฐบาลด้วยจะหยุดการให้บริการชั่วคราวตั้งแต่3กันยายนนี้นะคะใครสั่งเหรอเหตุผลก็คือกทม.ต้องเร่งพร่องน้ำรับมือการระบายน้ำในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะเมื่อไหร่กลับมาให้บริการทางเรือเขาบอกเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบนะคะสำนักงานจราจรและขนส่งกทม.แจ้งว่าจะต้องพร่องน้ำรองรับการระบายน้ำซึ่งอาจจะต้องพร่องกันหลายครั้งไม่อาจจะคาดหมายได้เพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนสิงหาต่อเนื่องไปจนถึงตุลาคมหยุดให้บริการชั่วคราวค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่3กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะเราต้องพูดให้มันอินเทรนด์ค่ะครองพดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนั้นลงไปเรื่องเรือเนี่ยซึ่งมีเส้นทางอย่างที่บอกใช่ไหมใช่ก็ไล่ตั้งแต่ท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงอะค่ะมาจนถึงหัวลำโพงนพวงศ์ยศเสกระทรวงพลังงานแยกหลันหลวงนครสวรรค์ท่าเรือราชดำเนินนอกท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือเทเวศแล้วก็ท่าเรือตลาดเทวราชท่านผู้ชมนึกไม่ออกคลองไหนก็คลองที่ท่านนายกบลอยกระทงเมื่อกอยกระทงที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมค่ะอ่ะบอกก่อนแล้วเราว่า